นิสักคยาปาจิตตีจีวรวัชสิกขาบทที่เกว่าด้วยคนตระเตรียมทรัพ์ยเป็นค่าจีวรสองรายเรื่องพระอุปนันทาสากยาบุตรโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาธบินทิกะขาหาบดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กล่าวคำนี้กับบุรุษผู้หนึ่งว่าผมจักนิมนต์ท่านพระอุปนันทะให้ครองจีวรแม้บุรุษอีกผู้หนึ่งนั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่า แม้ผมก็จักนิมนต์ท่านพระอุปนันทะให้ครองจีวรภิกษุรูปหนึ่งถือการเที่ยวบินทบดทได้ยินถ้อยคำที่เจรจากันนี้ของบุรุษทั้งสองนั้นจึงเข้าไปหาพระอุปนันท h สากยาบุตรครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านพระอุปนันทะสากยาบุตรว่า อาวุโสอุปนันทะท่านเป็นผู้มีบุญมากบุรุษคนหนึ่งในที่โน้นได้กล่าวคำนี้กับบุรุษอีกคนหนึ่งว่าผมจักนิมนต์ท่านพระอุปนันทะให้ครองจีวรบุรุษอีกคนหนึ่งก็ได้กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ผมก็จักนิมนต์ท่านพระอุปนันทะให้ครองจีวรท่านพระอุปนันทะกล่าวรับรองว่า ใช่ขอรับเขาทั้งสองนั้นเป็นอุปถาของผมครั้นแล้วท่านพระอุปนันทาศสากยะบุตรได้เข้าไปหาบุรุษทั้งสองคนนั้นแล้วสอบถามเขาว่าจริงหรือท่านทั้งสองต้องการนิมนต์อาตมาให้กรองจีวรบุรุษนั้นกล่าวว่าจริงขอรับ พวกผมต้องการจะนิมนต์ท่านพระอุปนันทะให้ครองจีวรหากท่านต้องการนิมนต์อาตมาให้ครองจีวอนก็จงให้ครองจีวรนชดิดนี้เถิดเพราะจีวรที่อาตมาไม่ใช้แม้นิมนต์อาตมาให้ครองก็ไม่มีประโยชน์อะไรบุรุษทั้งสองคนนั้นจึงเพ่งโทษติเตียนโผนทนาขึ้นในขณะนั้นว่า พระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านี้เป็นคนมักมาก,มากไม่สันโดษจะให้ครองจีวรก็ทำได้ไม่ง่ายฉะนันพระคุณเจ้าอุปนันทะอันพวกเราไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนจึงได้เข้ามากำหนดชนิดจีวรเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินบุรุษทั้งสองนั้นเพ่งโทษติเตียนโพนทนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษ มีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติดเตียนโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุปนันทศาสกยบุตรจึงได้เข้าไปหาพ่อเจ้าเรือนทั้งหลายที่พวกเขาไม่ได้ปรวรณาไว้ก่อนแล้วกำหนดชนิดจีวรเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ประชุมสงฆ์ทรงสอบถามพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระอุปนันทะสากยาบุตรว่าดูกระอุปนันทะขาว่าเธออันเขาไม่ได้บวรณาไว้ก่อน ได้เข้าไปหาพ่อเจ้าเรือนทั้งหลายแล้วกำหนดชนิดจีวรจริงหรือท่านพระอุปนันทะสากยะบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะดูกระ,ระอุปนันทะเขาเหล่านั้นเป็นญาติของเธอหรือมิใช่ญาติมิใช่ญาติพระพุทธเจ้าค่ะทรงติเตียน พระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระาโมคาบุรุ์การกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำคนที่ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้การกระทำอันสมควรหรือไม่สมควรของที่มีอยู่ หรือไม่มีของคนที่ไม่ใช่ญาติ AD, <_ transferring language> เมื่อเป็นเช่นนั้น,นเธออันเขาทั้งหลายไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนยังเข้าไปหาพ่อเจ้าเรือนทั้งหลายผู้มิใช่ญาติแล้วกำหนดชนิดจีวรการกระทำของเธอน,น,นั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้การกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วทรงบัญญัติสิกขาบท พระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุปปานันทะสากยาบุตรโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียจคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำรรม,มีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระารภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่ง เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกำจัดอาสวะอันจากบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชน ที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่ง มีพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มิใช่ญาติสองคนตระเตรียมทรัพสําหรับจ่ายจีวรคนละผืนไว้เฉพาะภิกษุว่าเราทั้งหลายจักซื้อจีวรคนละผืนด้วยทรัพย์ค่าจีวรคนละผืนนี้แล้วนิมนต์ภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรหลายผืนถ้าภิกษุนั้น อันพวกเขาไม่ได้ประวรณาไว้ก่อนเข้าไปหาแล้วกำหนดชนิดจีวรในสำนักของพวกเขาว่าดีละขอท่านทั้งหลายจงรวมกันซื้อจีวรเช่นนั้นหรือเช่นนี้ด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรคนละผืนนี้แล้วนิมนต์อาตมาให้ครองเถิดเป็นนิสสกิยปาจิตตี ถือเอาความเป็นผู้ใคร่ในจีวรดีเรื่องพระอุปนันทาศสากยาบุตรจบจบนิสักยาปาจิตตีจีวรวัปสิกขาบทที่เก้า